91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.rangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz นะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.rangradio.net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้แล้วก็ยังมี Facebook Live นะคะทางสวทตรังไลฟ์รวมถึงการติดตามรายการย้อนหลังทาง YouTube Channel ของสวทตรังกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะยยศพรอคไกลศรีรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะคุณฟังคะวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอย่านตาขาวกับคุณณัฐพงษ์สุนทรนนท์ค่ะที่ปรึกษาชุมชนย่านตาขาวเพื่อการท่องเที่ยวตอนนี้อยู่ในห้องส่งกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะย่านตาขาววันนี้เตรียมอะไรในการที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่คะตอน วันนี้มาในเรื่องของหาดรอยกระทงย่านตะขาวนะครับแล้วก็การกับการท่องเที่ยวที่ย่านตะขาวเตรียมไว้เนี่ยมีมากมายนะค่ะเรามีการเตรียมการท่องเที่ยวพื้นๆเลยนะค่ะก็คือจะทำหมุดหมายการท่องเที่ยวในย่านตะขาวเนี่ยค่ะเป็นจำนวน10จุด10จุดเลยปักหมุดไว้เลยปักหมุดไว้นะตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังและวิทยาเขตหาดใหญ่เองครับค่ะนะคะเราไปที่หมุดแรกกันดีไหมคะเอาทั้ง10จุดก่อนได้ไหมเล่าให้ฟังได้ไหมคะครับก็หมุดของการท่องเที่ยวที่เราจะทำเริ่มแรกนะก็จะมีที่หัวสะพานเก่าย่านตะขาวค่ะจุดที่หนึ่งเลยจุดที่หนึ่งนะจุดที่สองก็มีสวนพุทธชาติทุ่งไค่ครับค่ะ3ก็มีถ้าใครเป็นท่าเรือที่จะออกทะเลค่ะไปกันตังได้ไปอำเภอปะเหลียนได้นะจุดที่4ก็จะมีทุ่งตะเซะที่จะมีพวกหอยปะนะที่หอยปะมาไปคลาดหอยปะกันแล้วก็กลับมาที่เราจะขึ้นไปสู่ท้องที่ที่เป็นภูเขานะค่ะนอกจากลงทะเลนะขึ้นภูเขาได้ค่ะจังหวัดตรังเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอย่านตะขาวเนี่ยเราสามารถพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลได้นะครับตรงจุดไหนคะที่จะขึ้นเขาขึ้นเขาก็จะมีน้ำตกน้ำตกก็มีน้ำตกสายลุ้มค่ะน้ำตกตนลำปลอกค่ะน้ำตกไพรสวรรค์นะครับค่ะแล้วก็ยังมีไปไหว้พระที่วัดกวนตนาวศรีค่ะแล้วก็มีอุทยานคลองลำชานอุทยานนกน้ำคลองลำชานค่ะนะคะก็เป็นปักที่ปักหมุดเอาไว้ที่ปักหมุดว่าจะพัฒนาย่านตะขาวเกี่ยวขันท่องเที่ยวนะฮะค่ะนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการรวมตัวของชุมชนแล้วก็มีสถาบันการศึกษาเข้าไปช่วยหนุนเสริมนะคะในการที่จะพัฒนาในทุกๆด้านเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเรื่องของเมืองเก่าขึ้นมาด้วยค่ะจริงๆแล้วในอดีตย่านตะขาวเองก็เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยก็รอต้อนรับทุกท่านอยู่ทีนี้มาถึงเรื่องของงานลอยกระทงกันบ้างกำหนดวันที่เท่าไหร่ที่ ไหนมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะวันที่11พฤศจิกายน2562นะครับเราจัดให้มีหาดรอยกระทงย่านตะขาวขึ้นในวันที่4ตุลาคมท่านนายกวุฒิชัยสุนทรนนท์ได้เป็นประธานจัดประชุมเพื่อเตรียมงานเรื่องนี้ไว้อ๋อประชุมกันตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้ครับก็มีหลักอยู่ว่าเทศบาลเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีมอหนุนเสริมอ๋อค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สงขลานครินทร์ค่ะจากนั้นก็มีชุมชนเนี่ยเข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ะคอนเซปต์นี้ก็จะทำให้เราสามารถจัดงานให้คนมาเที่ยวฟรีได้เที่ยวฟรีรูปแบบงานเป็นยังไงคะรูปแบบงานก็จะเป็นลักษณะว่า เราส่งเสริมให้เขามีเนี่ย3อย่างก่อนนะ
อยากให้ความสุขกับประชาชนนะค่ะอยากให้ ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบไทยๆครับแล้วก็เป็นการปูพื้นการท่องเที่ยวของย่านตะขาวครับรูปแบบที่จะมองให้เห็นเป็นภาพกว้างก่อนนะครับเราจะเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนภาคราชการสถาบันทางการศึกษาและชุมชนเข้าร่วมกันพอมีการเข้าร่วมปั๊บเนี่ยเราจะเริ่มแบบด้วยเปิดอันมีนางรำฟ้อนรำออกจากวัดยันตะขาวไปหน้าตลาดสดแล้วก็จะมีธิดานพมาศนะครับวัดยันตะขาวนี่คือวัดนิกรรังสฤทธิ์นิกรรังสฤทธิ์ค่ะมีนางรำออกมาเลยนางรำออกแล้วออกมาทางหน้าตลาดเหรอคะครับค่ะไม่ต่ำกว่า200ชีวิตอืมค่ะนะคะแล้วก็เป็นยังไงต่อคะเมื่อมีนางรำแล้วมีธิดานพมาศแล้วนะครับก็จะเดินกับเป็นกระบวนฟ้อนรำไปจนกระทั่งไปสู่ถนนหัวสะพานเก่าเมื่อเข้าสู่หัวสะพานเก่าหัวสะพานเก่าก็คือรำจากหน้าจากวัดนิกรออกมาหน้าตลาดแล้วก็ยูเทิร์นกลับครับอ๋อค่ะตรงไฟแดงตรงไฟแดงครับเพื่อที่จะไปที่หัวสะพานเก่าครับผมค่ะทีนี้เราจะได้เห็นภาพของฟ้อนรำของคนในท้องถิ่นยันตะขาวะนะครับเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมยั่งยืนขึ้นจากนั้น เราก็ไปถึงที่หัวสะพานเก่าก็จะมีเวทีกลางเวทีกลางนี้ก็จะมีทำพิธีเปิดสุนทรนนท์เป็นประธานจากนั้น ก็จะมีการแสดงบนเวทีกลางการแสดงบนเวทีกลางนี่ก็จะมีชมรม6ชมรมจาก5ชุมชนของยันตะขาวใน6ชมรมนี่จะมีแอโรบิกชมรมลีลาดชมรมบาสโลฟไลเดนกระบี่กระบองนะครับแล้วก็ในชมรมเหล่านี้รวมทั้งไตเก๊กด้วยในชมรมเหล่านี้ก็จะมาร่วมกิจกรรมให้มีความสุขระหว่างชุมชนกันเองนะครับค่ะก็คือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็สมาชิกในชมรมนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุก็จะได้มีความสุขกันด้วยอีกด้านหนึ่งก็จะมีนักเรียนเข้ามาแสดงเวทีบนเวทีด้วยจากโรงเรียนในย่านตะขาวย่านตะขาวครับค่ะนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่เวทีกลางเราจัดกันกี่วันวันเดียวเลยใช่ไหม11วันที่11วันเดียวตั้งแต่4โมงครึ่งค่ะ 16.30 นถึง 23.00 นครับค่ะนะคะก็คือคืนวันลอยกระทงมีกิจกรรมอื่นไหมคะอย่างการประกวดกระทงหนูน้อยนพมาศหรืออย่างอื่นหนูมีการประกวดหนูธิดานพมาศนะอ๋อธิดานพมาศอายุก็8ถึง12ปีอ๋อค่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่ครับค่ะแต่เมื่อมีการประกวดบนเวทีกลางก็สลับกับการแสดงอืมค่ะในเรื่องของอานนะครับก็จะมีเรื่องของการออกร้านของชุมชนด้วยอ๋อค่ะครับมีเยอะไหมคะก็ประมาณใน60ร้านค้า60ร้านค้าจาก5ชุมชนของเราเหรอคะเป็นของชุมชนเราจะไม่มีร้านค้าที่เอาของโรงงานมาขายอะไรนะค่ะเป็นของพื้นบ้านเลยเป็นของพื้นบ้านยันตะขาวยกตัวอย่างได้ไหมคะก็จะมีขนมสาคูไส้หมูอย่างเนี้ยค่ะอ๋อเป็นของพื้นบ้านที่เราทำกันอยู่ในพื้นที่ก็วุ้นดอกไม้ที่ประดิษฐ์ประดอยสวยงามมากก็จะมีผัดไทยจีเยลเนี่ยก็จะมีของกินของร้อยของคนเดินทางที่เรากำลังพบขึ้นมาอีก 4-5 อย่างเช่นขนมโคขนมก็เรียกขนมหัวร้านนะหัวร้านอร่อยนะจะเชิญชวนไปกินกันดู
ค่ะนะคะก็เป็น60ร้านค้าซึ่งเป็นของคนในชุมชนเลยนะคะไม่มีข้างนอกเวลาเราไปเที่ยวงานประเพณีต่างๆเนี่ยเรามักจะเห็นสินค้าที่ขายคล้ายๆกับตลาดนัดแต่ย่านตะขาวนี่ไม่มีจะเป็นการมีส่วนร่วมของคนในย่านตะขาวเลยของคนย่านตะขาวเลยแล้วก็จะมีการหนุนเสริมจากชาวบ้านนะก็คือจะมีการแจกไอ้หนังสือความรู้ใครมีหนังสือที่เหลือไว้นะแล้วก็เอามาแจกในงานกับก็จะมีเรื่องของการทำสาธิตกระทงจากธรรมชาติแข่งขันอัดแต่เราไม่มีในครั้งนี้นะแข่งขันไม่ประกวดแต่ว่าจะทำให้เป็นรูปแบบสาธิตฟื้นฟูการทำกระทงจากธรรมชาติใช้วัสดุธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะหลายๆคนอาจจะเคยซื้อแต่ของสำเร็จรูปเที่ยวนี้ลองไปดูว่าวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวใกล้บ้านเราเนี่ยเอามาทำเป็นกระทงได้นะคะซึ่งในกิจกรรมวันที่11พฤศจิกายนมีการออกร้านจากผู้ประกอบการในชุมชน60ร้านค้าและมีการแสดงบนเวทีของนักเรียนแล้วก็6ชมรมจาก5ชุมชนบนเวทีกลางนะคะไฮไลท์ของงานก็คือมีนางรำ200คนเนี่ยร่ายรำออกมาจากวัดนิกรนะคะแล้วก็ผ่านหน้าตลาดสดแล้วก็ย้อนกลับไปที่หัวสะพานเก่าแล้วมีอะไรพิเศษไปกว่านี้ไหมคะพิเศษกับที่อยากจะบอกให้เห็นนะว่าที่เราพูดถึง ย่านตะขาวโมเดลย่านตะขาวโมเดลนะครั้งนี้เนี่ยมอเนี่ยก็จะเอาพิพนิทรรศการเกี่ยวกับย่านตะขาวโมเดลเนี่ยมาบอกว่าเป็นยังไงว่าเป็นยังไงจริงๆย่านตะขาวโมเดลก็คือรูปแบบของการพัฒนาชุมชนที่มอหวังว่าเมื่อศึกษาวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเป็นต้นแบบของที่อื่นได้ให้ย่านตะขาวเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่มีรากฐานจากการศึกษาวิจัยมาเนี่ยไปพัฒนาบ้านอื่นเมืองอื่นได้นะครับนะคะก็ไปดูนิทรรศการนะคะย่านตะขาวโมเดลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังกันด้วยมีหน่วยงานอื่นๆที่จะไปให้การสนับสนุนบ้างไหมคะนอกจากมอตรังแล้วแล้วก็ในส่วนของย่านตะขาวเองแล้วหน่วยงานนอกๆอะค่ะก็จริงๆเราได้รับการดูแลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็โดยเฉพาะคุณทิพย์นะครับท่านจะติดตามความก้าวหน้าความคืบหน้าเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกับเดินไปด้วยกันกับคณะของการท่องเที่ยวย่านตะขาวเป็นพี่เลี้ยงทั้งมอทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นกู้ในการนำแล้วก็จะไปเกี่ยวเอากับสโมสรโรตารี่เนี่ยหอการค้าจังหวัดตรังเนี่ยเข้าไปช่วยเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยหน่วยที่ถูกเกี่ยวเข้าไปช่วยเนี่ยจะมีหลายส่วนนะที่นอกเหนือจากย่านตะขาวเช่นทีมงานของคุณสุติแกนยุกเนี่ยเตรียมที่จะไปวาดภาพฝาผนังให้10ภาพโกออสญาติดิฉันค่ะโกออสเนี่ยจะชวนพรรคพวกที่เป็นนักเป็นศิลปินไปช่วยกันวาดภาพ10ภาพกิจกรรมฝาผนังเลยเริ่มต้นที่10ภาพก่อนค่ะในช่วงวันลอยกระทงเนี่ยนะคะหรือว่ากำลังหลังจากนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นการร่วมกันพัฒนาเห็นของความคืบหน้าไปเป็นกั้นๆนะค่ะแล้วก็จะมีการเตรียมการท่องเที่ยวในรูปแบบของที่เล่าถึงหมุดหมายที่จะเที่ยว10ที่ด้วยรถจักรยานจะทำเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งรถจักรยานและทางเรือปั่นจักรยานแล้วก็เรือได้ด้วยเหรอคะก็จากถ้าใครไปที่ตุ้งตะเซ่นะครับตุ้งตะเซ่ต้องนั่งเรือค่ะนะคะสามารถที่จะล่องเรือได้ด้วยเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของย่านตะขาวนี้ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะจะเป็นทางบกทางน้ำนะคะทางเรือนะคะจะเป็นภูเขาเป็นทะเลเรามีครบหมดมีความหลากหลายทางชีวภาพนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มอตัดสินใจเลือกอำเภอย่านตะขาวเป็นอำเภอต้นแบบเพราะว่าเรามีทุกรูปในการพัฒนาค่ะ
นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของย่านตาขาวนะคะโดยเฉพาะงานลอยกระทงที่จะมาถึงในวันที่11พฤศจิกายนนี้นอกจากจะส่งเสริมให้ทุกคนได้มีความสุขร่วมกันสืบสานประเพณีแล้วฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ยังเป็นการปูพื้นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยขอประชาสัมพันธ์อีกนิดได้เลยค่ะเรากำลังหาภาพเก่าๆของย่านตาขาวนะครับค่ะแล้วก็มีอยู่บ้างบางส่วนแล้วถ้าพี่น้องชาวย่านตาขาวเนี่ยมีภาพเก่าๆของย่านตาขาวเนี่ยช่วยนำไปที่อ่านด้วยแล้วเราจะเอามาอนุรักษ์ของเก่าเพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงย่านตาขาวในอดีตทั้งที่เจริญแล้วก็ตกต่ำช่วงตกต่ำเนี่ยคือจากเป็นยังไงคะน้ำท่วมอ๋อปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้วคนก็ย้ายหนีจากถิ่นที่ริมฝั่งคลองไปขึ้นอยู่ที่สูงนะครับช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดภาวะที่ขะช่องพังภูเขาพังป่าไม้เนี่ยก็เรียกว่าถูกทำลายถูกทำลายแล้วก็คลองกรองที่เคยกว้างและลึกเนี่ยก็แคบและทื่นเขินทำให้น้ำเนี่ยขึ้นมาท่วมย่านตาขาวเนี่ยปีหนึ่งหลายครั้งค่ะตอนนี้ในตลาดเมื่อก่อนท่วมหนักมากครับตอนนี้ก็มีการพัฒนาไปขั้นหนึ่งแล้วก็คือย่านตาขาวได้รับงบประมาณมาสร้างเขื่อนกั้นน้ำกั้นฝั่งแม่น้ำไม่ให้น้ำท่วมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการขุดคลองแบ่งน้ำไปที่คลองหินฝางก็จะทำให้น้ำไม่ท่วมย่านตาขาวแล้วคนพัฒนาย่านตาขาวก็มีกำลังใจพัฒนาได้ดีขึ้นในโอกาสข้างหน้าเนี่ยคิดว่าความเจริญเนี่ยกลับมาดังเดิมค่ะครับนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ของย่านตะขาวนั่นเองในอดีตนี่ความรุ่งเรืองของย่านตะขาวในอดีตยังพอจะจดจำภาพเหล่านั้นได้ไหมคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันคึกคักมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางอะไรมันก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ที่จริงย่านตะขาวนะครับเป็นตลาดใหญ่นะค่ะเป็นตลาดของคนในเขตอำเภอย่านตาขาวในเขตอำเภอกันตังที่ตำบลคลองยีร้อมมาชายในเขตอำเภอปะเหลียนทั้งอำเภออำเภอปะเหลียนรวมทั้งอำเภอหาดสำราญคือจะซื้อของก็ต้องมาซื้อที่ย่านตาขาวอำเภอทุ่งว่าสตูลอำเภอละงูสตูลก็เดินทางมาใช้ตลาดย่านตาขาวเป็นหลักเพราะนั้นตลาดย่านตาขาวเนี่ยถ้ายกตลาดในเมืองตังออกนะตลาดในย่านตาขาวเนี่ยคนมากที่สุดใจตลาดมากนั่นคือความรุ่งเรืองในอดีตเลยตลาดย่านตาขาวก็คือที่ตั้งตลาดปัจจุบันเนี่ยนะคะครับค่ะแล้วในย่านตาขาวนี้จะมีคนไทยเชื้อสายจีนกันเยอะมากเลยพอจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการเข้ามาตรงนี้ได้ไหมคะไม่ในอดีตไม่ยากเลยนะครับค่ะย่านตาขาวจริงๆเนี่ยถ้าเราดูหมุดหมายของทางวัฒนธรรมนะเราจะมีวัดย่านตาขาวคือวัดนิกรลำทะเลวัดนิกรเราจะมีมัสยิดที่เป็นของก็เรียกคนแขกปากีสถานอ๋อค่ะเราจะมีโบสถ์คริสตจักรใช่คริสตจักรมีเพราะฉะนั้นในความหลากหลายของคนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานของย่านตาขาวเนี่ยจะมาจากสองแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งก็มาจากประเทศจีนแหล่งหนึ่งก็มาจากทางฝั่งอินเดียปากีสถานมาโดยเรือขนไฟเรือเดินสมุทรตามสมัยนั้นนะมันมาขึ้นฝั่งตรงไหนคะมาขึ้นที่หน้าวัดย่านตาขาวเมื่อก่อนก็เรียกท่าวัดก็เรียกท่าวัดแล้วมาขึ้นที่หน้าแปะเตมาขึ้นที่หน้าท่าตวดท่าตวดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยดั้งเดิมทีเดียวคือตลาดย่านตาขาวตลาดริมคลองตลาดริมคลองเนี่ยนอกจากว่าเรือเดินสมุทรมาถึงแล้วเนี่ยคนที่จะขนพวกผลหมากลากไม้ทุเรียนลงกองสมัยก่อนเขาใช้ลังตราดนะมังคุดอะไรเนี่ยลงมาทางเรือจากก็เรียกลำพิกุลจากโลกาล่องเรือลงมาในคลองย่านตะขาวนั่นแหละสมัยก่อนนี่คลองย่านตะขาวนี่กว้างค่ะกว้างจนเรือเดินสมุทรเข้ามาถึง
เนี่ยด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ลำคลองเหลือเล็กนิดเดียวแล้วนะคะค่ะอ๋อเราพอจะมองภาพออกแล้วคนจีนพ้นทะเลอพยพมาทางเรือจากทะเลก็สามารถมาขึ้นฝั่งที่ย่านตะขาวได้โดยตรงไม่ได้ขึ้นได้เฉพาะที่กันตังอย่างเดียวนะคะมาขึ้นที่ย่านตะขาวเข้ามาทางคลองหินก็ควายนะบังกลาเทศปากีสถานที่อพยพกันมาก็มาตรงนั้นการเข้ามาของศาสนาคริสต์มาเผยแผ่ศาสนาก็เข้าไปอยู่ในย่านตะขาวเรียกว่ามีครบหลากหลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเลยใช่ครับค่ะดิฉันพอจะนึกภาพออกละเมื่อก่อนฟังเคยฟังเขาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก็ยังนึกไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันจะมาได้ไงเพราะไม่คิดว่าคลองย่านตะขาวจะใหญ่ขนาดนั้นค่ะคือเราไปเห็นนี่มันเล็กแล้วไงคะครับเมื่อก่อนที่หน้าวัดนะค่ะก็เป็นก็เรียกเป็ดบางมีน้ำเข้ามาถึงหน้าวัดเลยนะค่ะมาถึงหน้าที่ตลาดสดครับค่ะเป็นร่องคลองใหญ่ฮะนะคะก็ทำให้มองเห็นได้ว่าอดีตย่านตะขาวรุ่งเรืองมาได้ยังไงครับแล้วก่อนหน้านี้ชุมชนก็คือจะกระจายอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดตรงหน้าท่าตรงนั้นเยอะใช่ไหมคะชุมชนเนี่ยจะเริ่มต้นจากริมฝั่งคลองก่อนริมฝั่งคลองก่อนสมัยเหมือนแล้วก็ค่อยย้ายขึ้นมาค่ะอพยพขึ้นมาย้ายขึ้นมาถิ่นฐานค้าขายจริงๆก็จะอยู่ที่ท่าทวดนะครับทวดศาลาค่ะนะคะนั่นก็เป็นความเป็นมาของเมืองย่านตะขาวในอดีตนะคะซึ่งทำให้เราได้มองเห็นแล้วว่ามันมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากเลยทีเดียวนะคะคนรุ่นเก่าๆที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เราฟังเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราได้มองย้อนกลับไปในอดีตแล้วการเดินทางสมัยก่อนตลาดย่านตะขาวมีสินค้าทุกอย่างเข้ามาทางเรือพอมายุคนึงที่เรื่องของการสัญจรทางเรือเริ่มหายไปคลองตื้นเขินอะไรเงี้ยค่ะการติดต่อสื่อสารกันในตัวเมืองทับเที่ยงเนี่ยเขาทำกันยังไงคะสมัยก่อนจริงๆแล้วก็จะมีรถสองแถวนะค่ะที่มีหลังคา ตอนนี้หาได้หาให้เห็นได้ยากนะยากเลยต้องไปดูที่กระบี่นิดนึงเขาจะอนุรักษ์ไว้ถ้าเป็นภูเก็ตระนองเขาจะเรียกรถโปทองใช่ไหมคะแบบเดียวกันใช่ครับค่ะสองแถวแบบนั้นก็จะวิ่งระหว่างอำเภอก็วิ่งระหว่างในเมืองฝั่งที่จับเที่ยงกับย่านตะขาวค่ะแล้วก็เป็นถนนลูกรังค่ะยังสมัยนั้นก็วันหนึ่งไม่กี่เที่ยวค่ะนะคะมันมีจริงๆนะในส่วนของการเดินทางในอดีตเนี่ยมีรถประจำทางที่จะไปในอีกอำเภอหนึ่งเนี่ยมันจะมีจำนวนเที่ยวที่ค่อนข้างจำกัดถ้าเราพลาดเที่ยวนั้นแล้วคือพลาดไปเลยครับค่ะเขาก็อย่างนั้นแล้วมันจะมีคนย่านตะขาวนิยมส่งลูกมาเรียนโรงเรียนจีนสมัยนั้นโรงเรียนจีนนี่อยู่ในตัวทับเที่ยงไหมคะจริงแล้วเนี่ย โรงเรียนจีนที่ย่านตะขาวก็มีที่มีอ๋อค่ะที่ย่านตะขาวก็มีคือสอนภาษาจีนเลยสอนภาษาจีนค่ะแล้วมาเลิกเอาระยะหลังนะมันอยู่แถวไหนครับเมื่อก่อนอยู่ทางไปสายลงพระ108 109ครับค่ะ นะคะแสดงว่าย่านตะขาวนี่มีครบเลยทุกอย่างย่านตะขาวจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราคนนิยมส่งลูกไปเรียนปีนังนะปีนังใช่เราระหว่างไปกรุงเทพกับไปปีนังเนี่ยเขาไปปีนังดีกว่าไปปีนังค่ะนะคะเหมือนภูเก็ตเมื่อก่อนจะส่งลูกไปเรียนปีนังเขามาขึ้นเรือที่กันตังดิฉันก็ยังงงว่าเอ๊ะแล้วยังไงสงสัยกันตังจะใกล้กว่ากันตังเมื่อก่อนเขาหมุดหมายเอาไว้ว่าเป็นท่าเรือใหญ่แล้วที่จะให้เรือเดินสมุทรมาเนี่ยมาถึงค่ะแล้วมีการก้าวออกตอนหลังเจอปัญหาเรื่องท้องทะเลมันตื้นเขินเรือใหญ่มาไม่ได้ล่องน้ำอะไรพวกนี้มีปัญหาเรื่องล่องน้ำนะคะนั่นก็คือเรื่องของความเป็นมาในอดีตเลยที่จะทำให้เราเห็นภาพว่าคนเข้ามาอยู่กันยังไงแบบไหนแล้วมีวิวัฒนาการมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างไรคนจากที่สมัยก่อนนี่ความอุดมสมบูรณ์มันจะอยู่ริมแม่น้ำก็ปลูกบ้านกันริมฝั่งคลองกันหมดถูกต้องเป็นเส้นทางการคมนาคมหลักของย่านตะขาวเมื่อก่อนก็ใช้เส้นทางน้ำเนี่ยครับค่ะแล้วพอเจอปัญหาน้ำหลากน้ำท่วมก็อพยพขึ้นมาอยู่ด้าน
ด้านเหนือด้านเหนือก็คือตลาดปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมคะก็อยู่ห่างไม่ห่างจากหัวสะพานเก่าสักเท่าไหร่ครับอืมค่ะนะคะนี่แหละค่ะที่ทำให้ย่านตะขาวเลยตัดสินใจที่จะจัดกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่สงกรานต์มาแล้วก็คือเราใช้ตรงหัวสะพานเก่าฟื้นฟูแล้วก็ย้อนอดีตแล้วเราก็จะหาภาพเก่าๆเนี่ยมาเป็นตัวสร้างความรู้สึกรักท้องถิ่นภูมิใจในท้องถิ่นนะครับค่ะแล้วศิลปินก็เป็นลูกหลานชาวย่านตะขาวด้วยนะคะที่จะไปวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังต่างๆในพื้นที่ย่านตะขาวร่วมกับเพื่อนๆศิลปินของเขานะคะพี่สุธีแคนยุคนั่นเองโกออที่เรารู้จักกันอย่างดีนะคะฝากผลงานเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยในพื้นที่จังหวัดตรังของเราก็จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวของความเป็นย่านตะขาวได้ได้ดีอีกเขาต้องถ่ายทอดได้ถึงมีชีวิตชีวาได้ผมว่าเป็นจิตวิญญาณของเขาเลยจิตวิญญาณของเขาค่ะนะคะแล้วย่านตะขาวนี่ก็จะมีประเพณีหรือว่ามีเรื่องของอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของย่านตะขาวอยู่เยอะมีอาหารการกินก็แบบบะหมี่นะที่คนนิยมไปกินทั้งหมี่โกหล่ำแล้วก็หมี่โกวอนค่ะมีพวกแกงพวกหมูอ่องเนี่ยก็อร่อยนะข้าวแกงเป็ดกาวเนี่ยเมื่อก่อนก็อร่อยค่ะเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินชื่อก็กำลังคุยกันว่าเราต้องฟื้นฟูอาหารของกินของร้อยของคนเดินทางเนี่ยขึ้นมาทีละอย่างสองอย่างให้ได้แล้วพอถึงขั้นเปิดตลาดคนเดินที่ถนนหัวสะพานเก่าเนี่ยเราควรจะพร้อมแล้วที่จะรับนักท่องเที่ยวครับค่ะนะคะก็เป็นการเตรียมการที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านตะขาวที่บ้านนี่เวลาช่วงเฉ่งเม้งมาสั่งบะหมี่แปดลำนี่ครั้งหนึ่งเป็น 20-30 ห่อเลยค่ะกินกันไม่พอลูกหลานทุกคนคอยสั่งเมนูไว้นะคะเวลากลับบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้ของดีของเด่นแล้วก็ของอร่อยของย่านตะขาวมีเยอะมากที่จะรอให้เราได้ไปสัมผัสกันกระจายนักท่องเที่ยวไปในพื้นที่ย่านตะขาวกันบ้างเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องของการเชิญชวนท่องเที่ยวนะคะงานประเพณีลอยกระทงของย่านตะขาวกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าค่ะเป็นการตอกย้ำให้ทุกคนได้รู้ว่าลอยกระทงเที่ยวนี้ถ้ายังไม่มีที่หมายที่จะไปให้คิดถึงย่านตะขาวของเราด้วยครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งใกล้ไกลอำเภอย่านตะขาวนะครับเราไปหาความสุขกันที่หัวสะพานเก่าย่านตะขาววันที่11พฤศจิกายน2562นี้นะครับอันนี้เที่ยวฟรีแล้วก็สามารถหาความรู้จากการทำกระทงที่เกิดจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกับพี่น้องชุมชนย่านตะขาวทั้ง5ชุมชนซึ่งได้แก่ชุมชนนาทุกกาชุมชนกับสุนทรนนในบ้านชุมชนวรกิรีชุมชนท่าวัดใดอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็รวมทั้งหนองชุมแสงนะครับหนองชุมแสงในชุมชนทั้ง5ชุมชนเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกันดีเหนียวแน่นมากเพราะฉะนั้นนอกจากไปชมหาความสุขในหาแล้วนะเรายังภูมิใจในความหลากหลายของชุมชนที่ให้ความรักความอบอุ่นกับท้องถิ่นนะครับขอเชิญไปร่วมกิจกรรมกันในวันที่11พฤศจิกายน2562ที่หัวสะพานเก่าย่านตะขาวครับค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราปักหมุดการท่องเที่ยวเอาไว้10จุดด้วยกันนะคะที่ท่านสามารถที่จะไปท่องเที่ยวในพื้นที่ของย่านตะขาวแล้วก็มีของอร่อยอร่อยเยอะแยะมากมายหลากหลายร้านที่เราบอกกล่าวกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะคุณณัฐพงษ์สุนทรนนท์นะคะที่ให้เกียรติสวทตรังแล้วก็ขอบพระคุณคนฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าว10นาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา 9:10 น.ถึง 11:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.ตรัง.org
trangradio.net